สวัสดีค่ะช่วงเวลาดีๆนะคะพบกับดิฉันปัทมาพรหาญเจริญชัยในรายการสถานีสิริราชค่ะรายการสุขภาพแนวใหม่นะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ใกล้ชิดกับคุณหมอมากยิ่งขึ้นนะคะตามความตั้งใจของรายการเราค่ะอยากที่จะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการสถานีสิริราชนะคะสนุกสุขภาพดีมีสาระค่ะด้วยรายการสถานีสิริราชนะคะได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลสิริราชแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกค่ะก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะมาตอบคำถามในด้านต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะและช่วงที่2นะคะนานาสาระน่ารู้และช่วงที่3ค่ะก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสิริราชนี่แหละค่ะมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ผ่านช่องทางออนไลน์ www. ค่ะสิริราชออนไลน์ .net นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะฟันนับเป็นอวัยวะในช่องปากที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะนอกจากจะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารแล้วฟันยังมีหน้าที่ทำให้เราออกเสียงพูดได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วนอกจากนี้ฟันยังทำหน้าที่ในการรักษารูปหน้าของเรารวมทั้งบุคลิกภาพให้ดูดีด้วยค่ะสำหรับช่วงคุยกับหมอในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการดูแลสุขภาพฟันของลูกน้อยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ดูแลรักษาฟันของลูกน้อยให้ดีตั้งแต่ซี่แรกลูกน้อยของท่านก็จะมีสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรงตลอดไปเราจะมีวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพฟันของเด็กอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะคะคุณแม่สังเกตฟันซี่แรกที่จะขึ้นของลูกน้อยได้อย่างไรโดยปกติคนเราจะมีฟันทั้งหมด2ชุดนะคะฟันชุดแรกคือฟันน้ำนมซึ่งโดยทั่วไปแล้วฟันน้ำนมจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กมีอายุประมาณ6เดือนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กบางคนอาจจะฟันขึ้นเร็วตั้งแต่อายุก่อน4เดือนหรือบางคนฟันอาจจะขึ้นช้าหลังอายุ1ปีก็ได้นะคะสำหรับฟันชุดที่2คือฟันแท้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปเด็กๆจะมีฟันแท้เริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ6ปีค่ะสำหรับอาการที่เด็กมีฟันขึ้นคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ยังไงฟันซี่แรกสำหรับเด็กที่มักจะขึ้นนะคะมักจะเป็นฟันน้ำนมคู่ล่างด้านหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กมีอาการแดงหรือว่าเจ็บตรงเหงือกบริเวณที่ฟันจะขึ้นเด็กบางคนอาจมีน้ำลายไหลมากกว่าปกติเด็กบางคนอาจมีอาการร้องโยเยหรือมีอาการเคี้ยวโดยเฉพาะอมหรือเคี้ยวนิ้วมือหรือของเล่นที่เขาเล่นอยู่ก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีในการช่วยให้เด็กๆที่ฟันกำลังจะขึ้นรู้สึกสบายหรือว่าผ่อนคลายจากความเจ็บปวดได้ยังไงบ้างนั้นมีเทคนิคเล็กๆมาฝากกันนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะซื้อยางกัดนะคะซึ่งสามารถซื้อได้ทั่วไปซึ่งถ้าเราเอานำมาแช่เย็นแล้วให้เด็กกัดหรืออมจะช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ค่ะหากเป็นเด็กที่อายุเกิน6เดือนขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่อาจจะเลือกให้เด็กกัดเป็นผลไม้หรือขนมปังนะคะสำหรับผลไม้ยกตัวอย่างเช่นแอปเปิ้ลหรือว่าแครอทแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลใกล้ชิดนะคะเพราะอาจจะมีเศษเล็กๆแล้วทำให้เด็กสำลับลงคอได้ค่ะเมื่อฟันของลูกน้อยขึ้นแล้วควรดูแลอย่างไรคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะแปรงฟันให้กับลูกน้อยได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้นเลยนะคะทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยแนะนำว่าเราสามารถที่จะใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพราะฟลูออไรด์จะช่วยในการป้องกันฟันผุค่ะโดยจะช่วยทำให้ผิวเคลือบฟันมีความแข็งแรงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่จะต้องเลือกใช้ชนิดยาสีฟันและปริมาณของยาสีฟันให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยนะคะสำหรับเด็กที่ฟันเริ่มขึ้นจนถึงอายุน้อยกว่า3ขวบนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะใส่ยาสีฟันปริมาณเพียงแค่แตะแปรงพอเปียกเท่านั้นค่ะและหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่แปรงฟันให้เด็กเสร็จแล้วควรจะเช็ดฟองในปากออกด้วยนะคะเด็กอายุ3ขวบจนถึงน้อยกว่าอายุ6ขวบสามารถที่จะใส่ยาสีฟันได้ปริมาณเท่ากับความกว้างของแปรงค่ะหรือง่ายๆก็คือขนาดปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะเป็นผู้บีบยาสีฟันให้กับเด็กแล้วช่วยแปรงฟันให้กับเด็กด้วยนะคะสำหรับน้องที่มีอายุ6ปีขึ้นไป
ขาน่าจะสามารถเริ่มแปรงฟันได้เองอย่างสะอาดแล้วค่ะเราใส่ปริมาณยาสีฟันเท่ากับความยาวของแปรงนะคะให้เด็กแปรงฟันเองและคุณพ่อคุณแม่ช่วยตรวจสอบดูว่าเขาแปรงได้สะอาดดีค่ะปัญหาสุขภาพฟันของลูกน้อยมีอะไรบ้างฟันผุเป็นปัญหาสุขภาพฟันที่พบบ่อยที่สุดเลยนะคะโดยฟันผุนั้นที่เราพบในเด็กบ่อยๆมักจะเป็นปัญหาฟันผุจากขวดนมค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมักจะปล่อยให้เด็กนอนหลับไปพร้อมกับขวดนมซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นนมแม่หรือนมผสมมีส่วนประกอบของน้ำตาลซึ่งสามารถทำให้ฟันผุได้เช่นกันนะคะคุณพ่อคุณแม่มีความเข้าใจผิดๆหลายท่านนะคะเข้าใจว่าฟันน้ำนมผุไม่เป็นไรเดี๋ยวในอนาคตฟันแท้ก็จะขึ้นแต่อันที่จริงแล้วการที่ฟันน้ำนมผุนั้นส่งผลต่อสุขภาพฟันรวมทั้งฟันแท้ในอนาคตด้วยนะคะอาจจะทำให้ฟันแท้เกเด็กมีอาการปวดฟันและส่งผลต่อการพูดด้วยนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะดูแลสุขภาพของฟันน้ำนมเป็นอย่างดีนะคะไม่ควรปล่อยให้ลูกนอนหลับไปพร้อมกับขวดนมรวมทั้งเน้นการดูแลและทำความสะอาดฟันก่อนนอนด้วยนะคะวิธีการดูแลฟันน้ำนมทำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มแปรงฟันให้กับลูกน้อยได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นแล้วนะคะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องหลีกเลี่ยงให้เด็กรับประทานอาหารหรือขนมที่มีน้ำตาลและมีรสหวานค่ะเพราะจะมีผลทำให้เกิดฟันผุได้และที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ควรจะพาลูกน้อยไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้นเลยนะคะและควรจะพาไปพบอย่างสม่ำเสมอทุก6เดือนค่ะทันตแพทย์จะพิจารณาเคลือบฟลูออไรด์ให้กับฟันของลูกน้อยเพื่อช่วยป้องกันฟันผุด้วยค่ะในปัจจุบันนี้เราไม่แนะนำให้รับประทานฟลูออไรด์เสริมแล้วนะคะเนื่องจากถ้าเด็กได้รับฟลูออไรด์ปริมาณมากเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาฟันตกกระเป็นจุดๆสีน้ำตาลที่ฟันซึ่งมีผลต่อความสวยงามในอนาคตได้ค่ะดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่อยากขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการรับประทานฟลูออไรด์ขอให้ไปพบทันตแพทย์นะคะและทันตแพทย์จะพิจารณาให้ฟลูออไรด์เสริมเฉพาะในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงเท่านั้นค่ะสุขภาพฟันที่ดีสามารถที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกของลูกน้อยเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูแลทำความสะอาดฟันอย่างดีพาไปตรวจเช็คกับทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอลูกน้อยของท่านก็จะมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงตลอดไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้กันต่อในช่วงหน้านะคะศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมห่วงกายใจขอฝ่าฟันของไทยด้วยใจทนงความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนสิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชFor you by Mr. Worldwide. หนึ่งสองหนึ่งสองสู้ๆพี่พยายามเข้าเก่งมาก
ขอบคุณนะพูดแต่พี่นี่พูดเตือนสติในวันนั้นนี่พี่ยังกินยาลดความอ้วนอยู่ใช่ไหมผมบอกแล้วไงว่ามันอันตรายอ่ะพี่ไม่ต้องกินแล้วนะเดี๋ยวผมจะช่วยพี่เองจ้าตอนนี้พี่จะไม่กินอีกแล้วไม่เป็นไรพี่ผมยินดีช่วยผมไม่อยากเห็นพี่กลับไปอยู่ในสภาพนั้นอีกแล้วต่อไปนี้พี่จะต้องออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารนะครับได้เลยจ้าพี่จะต้องกลับไปหุ่นเท่าตอนนั้นให้ได้เลยพูดเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะได้เลยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะพูดว่าคุณควรออกกำลังกายมากๆและควบคุมอาหารสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า you should work out a lot and control your dietYou should work out a lot and control your diet. คุณควรออกกำลังกายมากๆและควบคุมอาหารครับคำว่าออกกำลังกายภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า workout ออกกำลังกายครับซึ่ง workout มีความหมายเดียวกับคำว่า exercise ซึ่งแปลว่าออกกำลังกายเหมือนกันนะครับคำว่า dietไม่ได้แปลว่าลดความอ้วนแต่อย่างใดครับแต่หากแปลว่าอาหารที่เราเลือกทานครับคำว่า diet จึงมี2ความหมายครับซึ่งถ้าเราใช้คำว่า on a diet แปลว่าการลดน้ำหนักด้วยการคุมอาหารนั่นเองครับเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะดีแล้วพี่ยิ่งเหงื่อออกเยอะๆเวลาออกกำลังกายอ่ะแสดงว่าร่างกายเราอ่ะเผาผลาญดีไงครับคำว่าเหงื่อออกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า sweat เหงื่อออกครับว่าแต่อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะครับเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำเวลาออกกำลังกายครับนี่ครับจ้าขอบใจจ้าค่ะส่วนคำว่าชดเชยการสูญเสียน้ำภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rehydrate ชดเชยการสูญเสียน้ำครับเดี๋ยววันนี้ลืมไปออกกำลังกายนะครับโอเคจ้าผมว่าช่วงนี้พี่ดูดีขึ้นนะเมื่อกี้ผมเห็นมีหนุ่มมาแอบมองด้วยสงสัยการออกกำลังกายจะได้ผลแหมน้องคุณก็พูดเกินไปจริงๆขอโทษนะครับสุดท้ายเนี้ยผมก็อยากจะฝากข้อคิดดีๆนะครับคำว่า nothing worth having comes easy nothing worth having comes easy ไม่มีสิ่งคุ้มค่าไหนได้มาง่ายๆครับเป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์และบทสนทนาที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะครับทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถดูติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับรายการ English for You by Mr. Worldwide ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ของดีศรีราชซึ่งจะมานำเสนอของดีอันทรงคุณค่าภายในโรงพยาบาลศรีราชค่ะและสำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมพยาธิและสัตว์มีพิษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2513โดยการริเริ่มของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตรชัยพรหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาในขณะนั้นซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวบรวมเก็บพยาธิและสัตว์มีพิษต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนและเป็นแหล่งความรู้ในด้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในดีกว่าค่ะตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้มายืนอยู่ที่บริเวณด้านในของพิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาแล้วค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงออกเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจมีตั้งแต่เรื่องของพยาธิตัวแบนพยาธิใบไม้ตับที่คนไทยเป็นกันเยอะซึ่งมาจากการกินปลาน้ำจืดดิบๆรวมไปถึงอาหารดิบหรือปรุงไม่สุกอาทิลาบหมูดิบแหนมหมูดิบเป็นต้นอีกทั้งยังจัดแสดงเกี่ยวกับพยาธิตัวกลมได้อย่างน่าสนใจมีการจัดแสดงเรื่องไรฝุ่นที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในหลายๆคนจัดแสดงสัตว์มีพิษต่างๆอย่างเช่นแมงมุมพิษตะขาบแมงป่องไว้ให้ได้ศึกษาหาความรู้และรู้จักวิธีการป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายเหล่านั้นอีกด้วยค่ะและนี่ค่ะคือไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นก็คืออัณฑะของผู้ป่วยโรคเท้าช้างที่มีน้ำหนักมากถึง35กิโลกรัมซึ่งโรคเท้าช้างเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของต่อมน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองจนท่อน้ำเหลืองอุดตันและเมื่ออวัยวะส่วนนั้นไม่สามารถระบายน้ำเหลืองได้ก็จะเกิดอาการบวมหนาตัวขึ้นผ
ผิวหนังขรุขระดูคล้ายหนังช้างโดยพาหะเกิดจากยุงบางชนิดได้แก่ยุงลายยุงก้นป่องและยุงเสือค่ะก็ครบแล้วนะคะกับพิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาและสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาชมของจริงแล้วก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศรีราชตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น2โรงพยาบาลศรีราชค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับสาระความรู้ที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับของดีอันทรงคุณค่าภายในโรงพยาบาลศรีราชนะคะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วกลับมาพบกับของดีศรีราชได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศรีราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมห่มกายใจขอฝ่าฟันของไทยด้วยใจทนงนี่คือความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนศิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลศิริราชกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านค่ะซึ่งเราจะนำคำถามที่ท่านถามผ่านทางศิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะลูกชายอายุ3ปี7เดือนมีอาการอาเจียนไปหาหมอตรวจเลือดพบมีเชื้อแบคทีเรียนอนโรงพยาบาลมา3คืนโดยให้น้ำเกลือยาฆ่าเชื้อยาแก้อาเจียนพอกลับมาที่บ้านอาการตัวร้อนกับท้องเสียหายแล้วเหลือแต่อาเจียนกินอะไรไม่ถึงนาทีก็อาเจียนออกหมดแต่น้องไม่ซึมเล่นได้ปกติไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรดีคะหรือจะพากลับไปหาหมอนอนโรงพยาบาลต่อดีแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ลองปรับอาหารดูก่อนนะคะแนะนำให้รับประทานอาหารที่อ่อนแล้วย่อยง่ายค่ะเช่นโจ๊กหรือข้าวต้มสำหรับอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักหรือผลไม้ควรจะงดไปก่อนค่ะนอกจากนี้ยังแนะนำให้รับประทานอาหารบ่อยๆครั้งละน้อยๆนะคะและแนะนำให้ดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่าค่ะหากทำเช่นนี้แล้วน้องยังอาการไม่ดีขึ้นมีอาการขาดน้ำซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้จากปัสสาวะมีสีเข้มหรือปริมาณปัสสาวะลดลงอันนี้แนะนำให้พาไปพบคุณหมอเพื่อให้น้ำเกลือนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะดิฉันอายุ44ปีเป็นไขมันเกาะตับมีค่าตับสูงถึง250ทานยาก็ไม่ลงอยากทราบว่าสามารถรักษาแบบไหนได้บ้างคะเป็นมาจะปีแล้วค่ะโรคไขมันเกาะตับเป็นโรคที่มีภาวะร่วมได้หลายอย่างนะคะดังนั้นการรักษาเพียงแค่ลดปริมาณไขมันที่เกาะตับอย่างเดียวจะไม่ได้ผลค่ะเราจะต้องรักษาโรคร่วมที่พบควบคู่กันไปด้วยค่ะโรคร่วมที่พบได้บ่อยกับภาวะไขมันเกาะตับยกตัวอย่างเช่นภาวะอ้วนไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงนอนกรนและเบาหวานเป็นต้นค่ะดังนั้นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการรักษา
จะต้องลดน้ำหนักนะคะซึ่งจะต้องลดน้ำหนักให้ได้ปริมาณ 7-10% ค่ะสำหรับการลดน้ำหนักนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการควบคุมปริมาณแคลอรี่ของอาหารและการออกกำลังกายค่ะซึ่งการออกกำลังกายที่เหมาะสมนั้นจะต้องออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาทีและออกกำลังกายให้ได้5วันต่อสัปดาห์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะคุณพ่อถูกสุนัขกัดค่ะตอนนี้ฉีดวัคซีนครบแล้วแผลที่โดนกัดก็หายแล้วแต่รอบๆแผลยังเป็นไตแข็งๆอยู่เวลากดแผลลงไปก็ไม่มีอาการปวดแต่อย่างใดไม่ทราบว่าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะถ้าไตแข็งๆนั้นไม่ได้มีลักษณะบวมแดงหรือเป็นหนองก็ไม่น่าจะเกิดจากการติดเชื้อนะคะจากลักษณะที่อธิบายมาน่าจะเป็นเพียงแค่แผลเป็นเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามถ้าไม่แน่ใจแนะนำให้พามาให้คุณหมอตรวจนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมค่ะดิฉันเป็นซีสต์ในรังไข่ทานยาคุม21เม็ดแบบแผงชนแผงเลยค่ะตอนนี้ขึ้นแผงที่3แล้วมีอาการเลือดสีน้ำตาลออกมาแต่ไม่เยอะมากนะคะเป็นมา3วันแล้วอย่างนี้เป็นอันตรายไหมคะหากมีเลือดออกเล็กน้อยและออกเพียงแค่3วันสามารถที่จะสังเกตอาการต่อได้นะคะแต่ถ้าหากเลือดออกต่อเนื่องเป็นเวลานานเกิน7วันแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะหากในช่วง1ปีที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับการตรวจภายในคุณหมอแนะนำว่าควรจะได้รับการตรวจภายในร่วมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะผมอายุ67ปีเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ทำคีโมมา8ครั้งระหว่างการให้แพ้มากมือและเท้าลอกผ่านมา2ปีกว่าแล้วมือเท้ายังชาอยู่มากอยากทราบว่าจะมีโอกาสหายชาไหมครับตอนนี้มะเร็งลุกลามมาที่ปอดได้ทำการผ่าตัดมา1เดือนกว่าแล้วยังจะต้องให้คีโมอีกหรือเปล่าครับอาการชาของปลายมือปลายเท้ามักจะไม่หายไปแต่สามารถดีขึ้นได้นะคะสำหรับจะต้องให้ยาเคมีบำบัดหรือเคมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นแนะนำให้ปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลค่ะเพราะมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาหลายอย่างค่ะในปัจจุบันมีวิธีการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับการค้นคว้าวิจัยอีกหลายอย่างค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาในวันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถส่งคำถามของท่านมายังที่อยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะแล้วดิฉันจะไปหาคำตอบจากคุณหมอสิริราชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาให้คำตอบกันอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการสถานีสิริราชแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอย่าลืมนะคะรายการสุขภาพแนวใหม่สถานีสิริราชค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ